ต่อกันที่น้องหวายปันธิสากันบ้างเรียกว่ากลับมาคัมแบ็กทำงานเนี่ยในรอบกว่า3ปีเนี่ยเขาบอกว่ากลับมาคราวนี้ไม่ทิ้งเอกลักษณ์เดิมๆที่เธอเคยอยู่ค่ายกามิกาเซ่เนี่ยนะคะเดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศกันสักนิดนึงค่ะหวายปันธิสานะคะเปิดกองถ่ายมิวสิกวิดีโอเพลงใหม่ให้สื่อมวลชนได้เก็บภาพเบื้องหลังกันเพลงนี้เป็นการกลับมาทำซิงเกิลใหม่ในรอบกว่า3ปีนะซึ่งก็ยังคงเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองในแนวแบบฮิปฮอป R&B ค่ะเป็นการผสมผสานเป็นป๊อปเนี่ยเข้าไปด้วยแล้วก็ใช้ชื่อเพลงว่าร้ายหรือว่าเฟียสนะคะคื อมีโปรดิวเซอร์มือดีด้านเพลงฮิปฮอปไทยคือนิโน่เกลือกชานกว้างมาทำงานนี้ให้โดยน้องหวายเองทุ่มเททำงานเองทั้งหมดภายใต้นักร้องอิสระนะคะแล้วเจ้าตัวก็ยอมรับว่าการทำงานเพลงเนี่ยค่อนข้างยากแต่ตั้งใจทำเต็มที่การทำงานเพลงของตัวเองทำให้ตัวเองโตขึ้นเลยช่วงนี้แฟนคลับของเธอก็คิดถึงแนวเพลงแบบกามิกาเซ่และเชื่อว่าเพลงนี้จะถูกใจแฟนๆนะคะส่วนภาพนี้ค่ะคุณผู้ชมอัปเดตเรื่องราวความรักหลังคบกับหนุ่มนอกวงการมิโน่นะคะคบมา5ปีแล้วความรักลงตัวแม้ว่าจะห่างกันด้วยระยะทางเพราะว่าฝ่ายชายทำธุรกิจอยู่ที่ภูเก็ตแต่ไม่เป็นอุปสรรคค่ะอาศัยความเชื่อใจกันก็ทำให้ความรักเนี่ยมั่นคงขึ้นทุกวันวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาฝ่ายชายก็หวานเสมอต้นเสมอปลายมอบดอกไม้ให้นะคะแล้วก็มองว่าคนนี้แหละค่ะคือพ่อของลูกในอนาคตแต่ตอนนี้ยังไม่รีบเรื่องแต่งงานนะคะส่วนทางด้านครอบครัวทั้งสองฝ่ายไฟเขียวในรักครั้งนี้เรื่องที่เปลี่ยนชื่อจากปัญญาริษามาเป็นพันธิสาเนี่ยเพราะว่าอาจารย์ค่ะอาจารย์ทักว่าชื่อเดิมเนี่ยไม่มงคลก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนมาได้สักประมาณ1ปีแล้วนะคะตนเองก็เชื่อเรื่องนี้อยู่แล้วแล้วพอเปลี่ยนชื่อก็รู้สึกว่ามีเรื่องดีๆเกิดขึ้นตามนั้นเลยค่ะถ้าทุกคนรู้ที่รู้จักหวาย personally ก็จะรู้ว่าที่จริงหวายเป็นคนที่รักการร้องเพลงมากแล้วก็ที่หยุดไป3ปีกว่ามันไม่ได้ว่าเราอยากจะหยุดไปหรืออะไรค่ะแต่ว่าช่วงแรกเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเราพอเราแบบบินออกมาอิสระแล้วเราก็พักขอพักก่อนนิดนึงเนื้อหาอาจจะโตจริงแต่ว่าไม่ได้โตเกินที่น้องๆทุกคนจะฟังแล้วสนุกไปกันด้วยไม่ได้คำว่า fierce ในเวลาเพื่อเรียกหวายคือแบบบุคลิกของหวายอาจจะไม่ได้แปลว่าร้ายก็ได้เวลาเหมือนภาษาอังกฤษเขาบอกว่า ooh you're baddie อะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้แปลว่าอยู่เป็นคนไม่ดีนะแต่ว่าอยู่แบบวิลเลอร์อะไรอย่างเงี้ยเพราะสนิมใหม่เลยไหมครับจริงค่ะจะบอกว่ารู้สึกว่าเขาเรียกว่าไงห่างหายไปนานมากแล้วเวลามาทำอะไรแบบเนี้ยใหม่ค่ะมันตื่นเต้นมากเราจะทำมันเต็มที่แบบของเมื่อก่อนอีกมันเหมือนแบบว่าเราไม่ทำมานานแล้วพอมันเต็มที่มากบางทีแบบเราลืมว่าเรา27แล้วมันแบบเหนื่อยอะไรเงี้ยสดใสมากค่ะแฮปปี้ก็เหมือนเดิมละค่ะแต่ว่าเขาแค่ทำให้เรารู้สึกสเปเชียลตลอดเวลาก็เลยแฮปปี้มากก็เลยขอลงโชว์ออฟนิดนึงมีความสุขค่ะแฮปปี้ค่ะก็เป็นแฮปปี้ที่เขาเรียกไงดีอ่ะมันสบายสบายมากเลยค่ะไม่เครียดไม่คิดอะไรมากสำหรับเพลงร้ายของหวายเนี่ยเดี๋ยวจะให้แฟนๆได้ติดตามชมกันเร็วๆนี้ทางช anel ของหวายชีวีล็อกใน YouTube นะคะคือเธอเนี่ยเพิ่งเปิดช่องทางนี้ขึ้นมาแล้วก็ทาง Instagram ของมีหวายหวายคุณผู้ชมแล้วก็จุดแล้วก็ตัว P ใครที่มีตาม Instagram ของหวายอยู่แล้วน่าจะลองทราบชื่อกันอยู่แล้วลองเซิร์ชชื่อกันดูได้นะคะขอบคุณที่รับชม GNN ช่อง16และถ้าไม่อยากพลาดการติดตามอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจเพียบ